วันนี้เราอยู่ที่งานบีบิดนะครับที่ออสเตรเลียที่ซิดนีย์นะครับโอ้ยอากาศหนาวมากเลยครับเสียงก็ไม่ไหวแล้วน่าจะไม่สบายแต่เราวันนี้จะพามาดูไฟนะครับงานวีเวียดเป็นงานไฟนะครับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศออสเตรเลียนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันตอนนี้เราอยู่สเตชันซูเกอร์กีนะครับผมพอดีนั่งแคมป์มาจากไททาวแล้วก็พอดีวันนี้ว่างตรงกันกับแม่ก็เลยมาถ่ายคลิปเล่นให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวเราจะไปดูไหนก่อนแล้วแม่ดูตรงนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวเราไปดูสิ่งต่างๆกันครับไปกันเลยนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับวันนี้ฝนตกด้วยคนก็ยังไม่เยอะนะครับปกติเดินไม่ได้เลยก็สวยสวยมากๆนะครับตึกก็เป็นโครงเป็นไฟแต่ว่าที่เขาจะแสดงก็คืออยู่ตรงนี้ครับข้างหน้านี่เลยน่าจะสร้างอันนี้คือวาดรูปตึกนี้หรือเปล่าใช่ไหมแม่อันนี้น่าจะวาดเป็นรูปวาดตึกนี้ใช่ไหมใช่ดูครับโหว้าวโอเปร่าเขาเพื่อนๆลองจินตนาการภาพตามนะครับมากเลยนะครับทุกคนมีปลาคุ้ยจะไปดูตรงโอเปร่าเฮาส์กันนะครับตอนนี้หนาวมากเลยเดี๋ยวยังไงเราไปดูอีกโอเปร่าเฮาส์แล้วก็สภาทัพพิษนะครับวันนี้คนไม่ค่อยเยอะครับฝนตกแต่แม่มาแล้วเมื่อวานคนเยอะไหมแม่เต็มเลยไม่มีที่เดินไม่มีที่เดินเยอะมากที่มองเห็นอยู่ใกล้ๆนู่นนะครับนู่นจะเป็นสวนสนุกแต่ว่ายังไม่มีเวลาพาเพื่อนๆไปเดินเล่นกันเลยข้างหลังเราจะเป็นพวกโซนไฟนะครับอยู่นี่มีกี่โซนนะแม่มี3โซนใช่ไหมสามน่าจะมี3โซนมีโอเปร่าเฮาส์มีสปันฮาร์เบอร์บีชแล้วก็ตรงสเตชันนะครับก็บรรยากาศรอบๆครับสวยมากเดี๋ยวเราตอนนี้ระหว่างทางพาเดินชมพาเพื่อนๆเดินชมมันเป็นอะไรที่สวยสวยสวยไม่รู้จะพูดอะไรกันหนาวเดี๋ยวตอน
อนนี้เราถึงเวลาเฮาแล้วครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆดูตรงนี้สวยมากเลยเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูใกล้ๆนะครับงานนี้จะมีทุกปีครับอันนี้รู้สึกว่ามันจะมี6จุดที่เป็นไฟแต่ว่าเราหาเจอแค่3จุดที่ไหนมีบ้างก็บอกน้องได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูฝีมือคุณแม่ถ่ายนะครับดูนะครับอันนี้คือเราถ่ายให้แม่เดี๋ยวดูแม่ถ่ายให้เราอึ๊บปึ๊บสุดยอดครับเดี๋ยวเราจะข้ามฝั่งนะครับแต่นี้โอเปร่าเขาก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งวีวิตนะครับวีวิตซินี่เดี๋ยวตรงนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็มีแค่นี้เดี๋ยวเราเดินไปดูจุดอื่นๆกันไปตึกที่2นะครับจะอยู่ใกล้ๆกับที่เราไปดูป้ายวีวิตเมื่อกี้เดี๋ยวดูกันที่เขาฉายไฟออกไปใส่ตึกนะครับผมเนี่ยก็บรรยากาศต้องบอกตรงนี้คนกำลังเยอะครับตอนนี้เราพามาเดินเป็นฟู้ดคอร์ทนะครับเดี๋ยวเราเดินแถวนี้เขาโอ้ยกำลังหิวพอดีเลยเราเดินไปดูครับว่ามีอะไรกินบ้างคิวที่12นะครับจะคิวเดียวใช่ป่ะใช่ไหมอันนี้เขาเลขคิวที่11ชายซีเท่าไหร่35 แพงจังเลยช่างดอนเลยสามสิบห้าดอนนะครับเงินจริงจริงจริงแบกมือขึ้นเรื่อยไปเดี๋ยวเราไปหาที่เราเดินไปด้วยกินด้วยกันได้ไปครับผมอันนี้ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะครับแต่ว่าข้างในมันเป็นกุ้งอร่อยมากเลยแล้วก็อันนี้เป็นเฟรนฟรายอันนี้จะเป็นอะไรวะแม่นักเก็ตหรอเป็นนักเก็ตปลาเดี๋ยวเราไปเดินดูไปกันเรื่อยๆครับผมไปกันเลย
ำชื่อเขาไม่ได้อะไรเดวินชีเนี่ยดอกบัวใช่ไหมใช่ค่ะใช่ดอกบัวไปเดี๋ยวเราเลื่อนตัวนี้กันไปเรื่อยๆนะครับน้ำเปียกก็วันนี้นะครับของมาก็แค่นี้แหละพามาเดินเล่นดูไปงานวีบิดนะครับของออสเตรเลียออสเตรเลียฝากกดไลค์หลังจากที่ไม่มีวีบิดมา2ปีเพราะโควิดปีแรกนะครับหลังจากโควิดก็ปิดคลิปตรงนี้เลยแล้วกันนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับอยากให้ไปไหนไปงานไหนก็คอมเมนต์บอกนะครับมาเลยนะครับผมติชมยังไงติชมได้เลยนะครับใต้คอมเมนต์เลยบ๊ายบายแฮปปี้เดย์